สวัสดีครับสวัสดีลูกค้า TikTok ของวรชัยคาครับพี่ครับวันนี้ฮะมีประเด็นครับพอดีว่าผมเนี่ย อยากจะอธิบายเรื่องการดูแลหลักการขายนะครับขออนุญาตพี่ชื่ออะไรนะครับพี่เก๋ครับพี่เก๋นะครับพี่เก๋ของผมออกรถ CRV กับเต็นท์เราไปนะครับเป็นปี08นะฮะเรามีรับประกันหลักการขายทุกการแต่บังเอิญฮะมาใช้บริการกับเซลโก้นะครับเซลโก้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลลูกค้าดีจัดเลยดีแต่ปากนะครับไม่ทำคือพี่เก๋เขาผมจะออกสื่อเวลาผมออกสื่อเนี่ยเวลาผมออกคลิปวิดีโอผมจะประกาศเบอร์โทรศัพท์ผมใช่ไหมครับพี่เก๋ใช่ครับผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์ผมตลอดเลยว่าพี่ถ้าเกิดเซลผมเนี่ยเขาดูแลหลักการขายพี่ไม่ดีนะหรือดูแลอะไรตรงไหนพี่ผิดพลาดตรงไหนโทรหาผมนะครับคือรถพี่เก๋เนี่ยออก CRV ไปแล้วมีอาการเรื่องแหลกกับจานเบรกนะครับมีอาการเรื่องแหลกกับจานเบรกเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยบอกว่าทำให้แล้วแต่ทำให้ไม่ดีพี่เก๋ยิงสายหาผมครับพี่ผมเข้ามาดูเลยเคสเองนะครับผมตามช่างมาดูทีนี้ผมเลยตำหนิเจ้าไฟคนนี้ว่าจดให้หมดติดตรงไหนอะไรยังไงจดให้หมดจริงไหมครับพี่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วรับปากลูกค้าผมดูแลอย่างนี้พี่โอเคไหมครับผมโอเคครับและความเชื่อมั่นก็ยังเหมือนเดิมถึงแม้มีที่อื่นเสนอราคารถที่ถูกกว่าผมก็ไม่สนเพราะผมยังมั่นใจในตัวพี่วีครับเพราะหลังจากที่ได้คุยแล้วผมคิดว่ารถถูกกว่าแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่านี้ก็ได้เราไปบริการหลังการขายอาจจะไม่ดีเท่านี้ก็ได้เพราะอย่างราคาถูกก็ขายให้ถูกแล้วไงตามสภาพรถแล้วจะคล้ายๆแบบจะต้องมานั่งรับดูแลเหรอผมก็กลัวตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าพอรถมันมีปัญหาออกไปแล้วผมเองผมได้คุยกับแค่เซลคืออย่างที่บอกมันมีอะไรที่เอ๊ะในใจหลายอย่างใช่ป่ะครับจนวันนี้ผมได้มาแล้วผมก็ได้คุยกับพี่บีโดยตรงมันเลยแบบสิ่งที่ผมคาใจอย่างนี้พอแบบว่าทำให้พี่กลับมาประทับใจได้ดีแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนนะครับพี่ยังประทับใจในตัวผมอยู่นะ100%ครับนี่ลูกค้าน่ารักมากนะครับคืออย่างนี้ผมจะบอกนี่ครับลูกค้าเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีหรือ6ปีที่แล้วพี่เขาเคยซื้อแจ๊กกับผมครั้งนึงใช่ไหมครับถูกต้องครับซื้อแจ๊กผมนึงแล้วตอนนั้นเป็นเซลเก่าผมที่เขาดูแลให้เขานะครับแล้ววันนี้พี่เขาอยากมาซื้อรถกับผมอีกเขาโทรไปติดเซลเก่าเนี่ยต้องบอกนี้เป็นคนที่ผมช่วยเหลือดูแลเขานะครับแต่สิ่งที่ผมทำดีเหมือนทำดีไม่ขึ้นเขาก็ไปบอกไฟโกกับลูกค้าท่านนี้บอกว่าอย่าคิดดีๆนะจะมาซื้อกับผมมาดูแลหลังการขายไม่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพี่เขาน่ารักมากไม่เชื่อใช่ไหมพี่ไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเลยเพราะผมเคยซื้อที่นี่แล้วไงเออเคยซื้อผมแล้วนะครับก็มาซื้อที่ผมอีกแล้วเนี่ยพอรถเรามีอาการแหลกคือผมบอกเลยนะมันจะมีเสียงที่ไม่ได้แหลกเวลาครับเราดูแลให้ผมกำลังตีเลยผมดูแลให้แล้วผมดูแลให้จริงแล้วได้มีโอกาสคุยกับพี่เขาเอ๊ะคนที่มาเอามีดมาเสียบข้างหลังผมเนี่ยคือใครเนาะนะคือเป็นคนที่ผมคอยช่วยเหลือต้องบอกงี้แล้วกันนะครับเป็นคนที่ผมคอยช่วยเหลือแล้วมันทำให้ผมรู้สึกโดนหักหลังอะนะครับผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ดูอยู่และรู้ตัวก็อย่าทำอีกนะฮะมันไม่ดีหรอกถ้าเกิดวันนี้คุณทำแบบนี้วันข้างหน้ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับวันนี้ผมเอาน้ำสาดใส่คุณพรุ่งนี้คุณเอาน้ำสาดใส่ผมแล้วคุณจะทำธุรกิจในวงจรเดียวกันได้ยังไงอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าพึงพอใจที่จะซื้อคุณผมปล่อยนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าพึงพอใจที่จะซื้อผมคุณอย่ามาด่าผมเลยแล้วผมไม่ใช่มันพอผมมันไม่ตรงกับคำพูดคุณน่ะคุณจะหมานะครับถามลูกค้าได้วันนี้อยากให้ลูกค้าเขายืนยันว่าผมตรงกับที่เขามาแอบเอามีดแทงหลังผมหรือเปล่ายังยืนยันว่ามั่นใจในตัวเต็นท์วรชัยครับแล้วผมเป็นเจ้าของเต็นท์ที่มีผมเชื่อว่ามีไม่กี่เต็นท์ในประเทศไทยหรอกที่ออกมาพูดและประกาศเบอร์โทรศัพท์ตัวเองลงไปอ่ะผมเชื่อว่าเจ้าของก็อยากจะนอนสบายไม่อยากรับโทรศัพท์แล้วแต่ผมอยากรับโทรศัพท์ลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะก่อนขายหลังขายพี่โทรหาผมได้เลยนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นเต็นท์นึงที่ดูแลลูกค้าด้วยใจจริงๆบางทีไม่สนใจนะจะซ่อมจนขาดทุนแล้วผมก็ยังซ่อมไม่อยู่นะครับเพราะผมถ้าเกิดว่าผมเลือกรถมาให้ลูกค้าไม่ดีผมก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับพี่ครับมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของคนขายวันนี้ผมก็อยากจะเตือนไปถึงคนที่คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีอย่าสาดน้ำใส่กันนะครับอย่าสาดน้ำใส่กันมันไม่มีใครไม่มีความสุขหรอกลูกค้าเขาอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจแล้วคุณสาดน้ำใส่ผมแล้วลูกค้ายังมาซื้อกับผมแล้วผมมารู้ทีหลังคุณหมาจริง